มาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญกันมัน่งท่านผู้ฟังที่อำเภอพนัทนิคมชนบุรีครับหลายปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสีนวนยังสาวอยู่ยังไม่ได้แต่งงานพอพ่อตายปรากฏว่าในอำนาจพี่ชายประกาศยึดบ้านเป็นของตัวเองประกาศกับใครต่อใครว่าพ่อยกให้ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะเขาโมเมเอาเองทั้งสิน้นเสร็จแล้ววันนั้นก็เกิดปากเสียงขึ้นมากบสีนวล ทีนวลก็บอกว่าพี่อำนาจบ้านหลังเนี้ยพ่อยกให้ฉันไม่ใช่เหรอเอยเลหลวไหลพ่อยกให้พี่นะแกสั่งก่อนตายไม่เชื่อถามจินดาดูก็ป่ะอ่ะจริงก็ล่าจินเขาก็หันไปทางเมียเมียชื่อจินดานั่งอยู่ข้างๆเมียก็ไปยักหน้าใช่พ่อสั่งยกให้พี่เอแต่พ่อเขาเคยบอกกับฉันว่าเขายกให้ฉันนะพี่ ไอ้อันนั้นพี่ไม่รู้ใครๆก็พูดได้ว่าพ่อ,พอตายไปแล้วนี่จะไปถามใครอะอ้าวแล้วที่พี่พี่ก็อ้างว่าพ่อยกให้แต่พี่มีพยานน่ะพยานน่ะก็วิจินดาเป็นเมียพี่อะผัวเมียก็ต้องเข้าข้างกันน่ะอำนาจเดลุกพรวดพลาดกันยืนจ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบเนี่ยสีหน้าสีตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้ออ่าชี้หน้าแล้วขยับนิว้วเอ๊พูดอย่างนี้หมายความไปยังไงแกหาว่าพี่โกงหรือไงพี่นั่ไม่โกงเองหรอก แต่ว่าพ่อนะก็ยกให้พี่จริงๆพี่ก็ต้องทําตามที่พ่อสั่งอ้าวแล้วพี่คิดว่าพ่อไม่ห่วงฉันหรือไงพ่อนะบอกว่าฉันนะเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องมีบ้านอยู่ถึงได้ยกให้ฉันส่วนพี่นะเป็นผู้ชายก็ไปหาบ้านอยู่เอาเองไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วนี่มันบ้านฉันฉันมีสิทธิ์ขาดคนเดียวแล้วพี่จะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็เรื่องของเอง,เองเนีเองจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเองสิฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไป ต่ฉันมีสิทธิ์บ้านนี้มันของพ่อแม่ฉันเป็นลูกฉันก็มีสิทธิ์อยู่ได้ถึงพ่อแม่ตายแล้วฉันก็มีสิทธิ์อยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ออกไปสีนวลมันก็ลุกขึ้นมามั่งเกิดอาการผลักกันขึ้นน้องสาวก็ไม่ยอมพี่ชายก็ไม่ยอมต่างคนต่างถือสิทธิ์เถียงกันหน้าดําหน้าแดงแล้วอยู่ๆอํานาจก็ผลักร่างสีนวลน,น้องสาวถอยหลังกรูดไปสุดชานเรือนเสร็จแล้วก็ผลักจนน้องสาวหงายหลังลอยละลิว้วตกลงไปข้างล่างเสียงร่าง กระทบดินดังสะท้านเข้าไปในสวงนะจินดานี่หลับตาปีเลยอยากจะอุดหูอ่ะตอนนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของสีนวลร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็เงียบไปพี่นาดท,ทำอะไรอะ่ะไม่รู้มันตกไปเองถ้าพี่ผลักสีนวนลลงไปอะ่ะใครเห็นนะเออจำไว้นะมันตกเรือนเองเขาชี้หน้าเมียจินดาก็ก้มหน้าแต่แล้วก็นึกได้รีบวิ่งลงไปดูสีนวลเป็นยังไงมั่ง ร่างนั้นไม่กระดุกระดิกงะนอนคว่ำก็จับร่างให้พลิกหงายขึ้นมาเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกก็เรียกอำนาจให้ลงไปช่วยกันเขาก็ลงไปเหมือนกับไม่เต็มใจพี่พาสีนวลส่งโรงพยาบาลเร็วอะพี่อำนาจก็จับชีบจรอที่ข้อมือน้องสาวไม่ต้องอะตายแล้วชาวบ้านมาดูเพราะว่าได้ยินเสียงร้องพอมาถึงเขาก็บอกใครๆว่าสีนวลตกเรือนตาย เขาในร้องไห้น้ำตานองหน้าเลยเหมือนกับเสียใจอย่างหนักจินดาผููเป็นเมียก็ต้องพูดไปทำนองเดียวกับเขาเขาสอนให้พูดว่าสีนวลในชะโงกที่ระเบียงยื่นออกไปเป็นชานเรือนแล้วก็ร้องว่าหน้ามืดหัวทิ่มลงไปเลยตำรวจมาสอบสวนเค้นหาความจริงแต่ว่าไม่ได้อะไรที่เป็นความจริงเลยก็ได้แต่ความเท็จไปเท่านั้นเองชาวบ้านใกล้ๆก็บอกว่าได้ยินเสียงเถียงกัน แต่ว่านายอำนาจก็บอกว่าเถียงกันตามประษาพี่น้องไม่มีอะไรพี่ชายเตือนน้องสาวอยู่กรุงเทพไปทำตัวดีๆมาแค่นั้นแหละชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงไล่กันด้วยแต่อำนาจก็โกหกว่าไล่นะไล่ให้น้องไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนมาจากกรุงเทพนเหนื่อยร่องรอยการต่อสู้ก็ไม่มีบาดแผลทำร้ายร่างกายก็ไม่พบสอบเค้นยังไงก็ไม่รู้จะเอาผิดได้ยังไงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะแยกสอบแล้วก็บอกว่าอีกคนสารภาพแล้วแต่อำนาจ จินดาก็ไม่หลงกลสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวออกมาให้จัดงานศพสีนวลน,น้องสาวในงานศพในอำนาจก็แกลงร้องไห้ตีหน้าเศร้าจินดาพี่สะพ้ยก็ร้องด้วยรนรู้อยู่แก่ใจว่าต่อไปเนี้ยบ้านก็เป็นของผัวแล้วที่นาอีกแปดไร่ที่พ่อยกให้สีนวลก็ต้องเป็นของผัวด้วยเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วสีนวลมันยังไม่แต่งงานแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นของผัวมันก็เป็นของหล่อนด้วย ไอ้ที่แรกหล่อนก็ไม่เห็นด้วยที่ผัวโหวร้ายกับน้องสาวอย่างนั้นแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่จะได้มาเนี่ยหล่อนก็ยิ้มอย่างยินดีแต่ว่างานศพนี่หล่อนก็ร้องไห้น้ําตานองหน้าเหมือนกันดูมันว่าคนที่ร้องไห้อย่างจริงใจแล้วก็เสียใจจริงๆมีคนเดียวก็คือลูกสาวตัวน้อย,อยของนายอำนาจกับจินดาเนี่ยชื่อเด็กหญิงอัชราหรือว่าน้องสินอายุห้าขวบะน้องสินนี่รัก อาสีนวลน้องเธอมากเพราะว่าอากลับมาเยี่ยมบ้านทีไรจะซื้อขนมเสื้อผ้าของเล่นมาฝากทุกครั้งแม้แต่ครั้งนี้ที่มาแล้วไม่ได้กลับเนี่ยอาก็ซื้อตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดเสื้อกระโปรงมาให้เสร็จแล้วเด็กหญิงสินก็ถามพ่อบอกว่าอาไม่ได้กลับไปทํางานที่โรงงานอีกแล้วละพ่อไม่ต้องแล,ล้วลูกพ่อรักอาเปล่า,ารักสิลูกพ่อก็บอกกับเธออย่างนั้นแล้วเธอก็ไม่สงสัยอะไรเพราะเห็นพ่อร้องไห้น้ําตาเปียกหน้า ถ้าไม่รักในพ่อจะร้องไห้เหรออ่าสินก็เอาดอกไม้จันทร์ไปใส่ที่เมนเผา,าศพอาสีนวลด้วยความเศร้าอะไรรักอาของเธอต่อไปนี้ก็ไม่มีใครซื้อของมาฝากอีกแล้วบ้านทรงไทยหลังใหญ่ต่อจากนี้ไปก็เป็นของนายอำนาจแล้วอเป็นของครอบครัวเขาที่ไม่มีใครเป็นส่วนเกินมาแย่งไปได้นาไร่ทั้งหมดก็เป็นของเขาแต่เพียงคนเดียวแล้วจะไม่ให้ยิ้มกระยิมใจได้ยังไงอ่า นึกนึกมันก็สมควรตายอยู่แล้วพราะพ่อรักมันมากอะไรก็ให้น้องอะไรก็ต้องน้องก่อนอ่เขาเป็นพี่เนี่ยเหมือนไม่ใช่ลูกไม่ค่อยได้อะไรแม้แต่ความรักที่พ่อมอบให้แม้แต่แม่ก็รักน้องมากกว่าเขาสมัยเด็กเล่นกันน้องร้องไห้เขาก็จะโดนตีหาว่าเกน้องบางครั้งเขาไม่ได้ทําอะไรเพราะน้องรอง้องไห้เพราะทำตัวเองเจ็บเพราะก็โดนเครียดก่อนแม่ตายก็สั่งให้เขาดูแลน้องดีๆมีอะไรก็ให้น้อง พ่อเหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็จะให้น้องบ้านหลังนี้ก็ให้น้องนาก็ให้น้องให้เยอะกว่าเขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงให้น้องอะไรอะไรก็ให้น้องตอนนี้ให้ใครมันตายไปแล้วให้ก็ไม่เอาแล้วในอำนาจก็หัวเราะกับตัวเองอย่างชอบอกชอบใจลูกสาวแอบมาข้างหลังถามพ่อพ่อหัวเราะอ,อะไรอะ่ะเมื่อวานพ่อ,อยังร้องไห้อยู่เลย รีบเหลียวมองลูกอทำหน้าเศร้ากรบเกลือนเออพ่อแกล้งหัวเราะไปอย่างนั้นลูกฝืนใจมันเสียใจมากก็เลยต้องฝืนหัวเราะซะมัง่งลูกคงไม่เข้าใจความรู้สึกของพ่อหรอกก็ไม่เข้าใจอะพ่อยามดึกคืนหนึ่งเด็กหญิงสินตกฝันร้ายร้องลั่นออกมาอำนาจจ้จินดาตกใจตื่นกันหมดทั้งคู่ได้ยินไฟไหม้พ่อไฟไหม้แม่ไฟไหม้เอ ลูกฝันอะไรอย่างนี้น้องซินตื่นขึ้นมาแล้วกอดแม่ร้องไห้บอกว่าไฟไหม้บ้านหมดเลยยินดาซึ่งเป็นแม่ก็พยายามปลอบให้ลูกหายตกใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลูกหนูฝันไปเท่านั้นเองแต่เด็กผู้หญิงบอกแม่ว่าฝันเห็นไฟไหม้จริงๆไหม้หมดเลยทั้งหลังแล้วเห็นพ่อโดนไฟเผาด้วยอำนาจได้ยินแล้วจุปากห้ามไม่ให้ลูกพูดเขาเนี่ยเป็นคนกลัวตายไม่อยากจะคิดถึงมันถ้าไปคิดถึงเขาจะทําให้เขาไม่สบายใจเงียบไปลูกนอนจ้ะ จินดาก็กอดลูกให้อุ่นอ,อกอุ่นใจจนกระทั่งเด็กหญิงสินม้อยหลับไปในอ้อมแขนหล่อนก็ม้อยหลับไปด้วยคนที่ยังไม่หลับมีแต่อำนาจคนเดียวเพราะว่าเขาคิดถึงความฝันของลูกลูกฝันว่าไฟไหม้เขาไปได้ยังไงเด็กอะไรได้ยังแถมฝันที่เราโดน,นไฟเผาด้วยฝันไม่เข้าเรื่องเขาเราตอนเช้าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วจินดาก็กลับมาคุยเรื่องความฝันของลูกกับนายอำนาจ สังเกตเห็นท่าทางเขาไม่อยากจะพูดอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยแกจะฝันอย่างนั้นมันไม่ดีนะพี่เอนี่พูดไปรู้เรื่องนะเขาตวาดยจินดาก็ต้องสงบปากสงบคําไม่พูดแต่หล่อนก็คิดลูกฝันประหลาดแล้วก็น่ากลัวมากคืนต่อมาน้องสินก็ฝันอีกแล้วก็บอกอว่าฝันว่าไฟไหม้บ้านลุกท่วมหลังคาแล้วพ่อก็โดนไฟไหม้ไปครึ่งตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงปลุกพ่อแม่อีกครั้งหนึง่ง แม่ก็กอดเธอไว้นั่นเนะเล่าให้ฟังฝันเห็นไฟไหม้บ้านอีกแล้วในอำนาจชักไม่พอใจอ่ายิ่งได้ยินว่าเขาโดนไฟเผาครึ่งตัวยิ่งทําให้เขาโกรธจัดกระชากแขนลูกอย่างแรงนี่หยุดพูดได้แล้วนะถ้าหนูฝันจริงๆอะพ่อไม่ต้องพูดละบอกให้ลูกเงียบเด็กหญิงก็เลยไม่พูดพอตอนเช้าจินดาก็พยายามจะพูดเรื่องความฝันของน้องซินอีกก็โดนตาวาดหุบปากได้ไหม หลุดผันออกจากบ้านไปยินดาก็มองตามหลังคนชะตาขาดเขาว่าจะไม่มีเงาหัวนะแต่ผัวของหล่อนก็ยังไม่เห็นมีอะไรอย่างนั้นเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคาดว่าคงจะไปหาเหล้ากินพอเขากลุ่มเขาก็จะกินเหล้าอ่าทุกเที่ยเขาว่ามันช่วยดับรุ่มได้เป็นอย่างดีคืนนั้นฟ้ามืดไม่เห็นดาวเลยน้องสินก็รู้สึกกระวนกระวายใจกลัวความฝันนั้นๆไม่อยากจะเข้ามุ้งนอนเลย ข้านอนทีไรก็ฝันทุกทีแต่แม่ก็เตือนว่าถึงเวลาแล้วนอนกับแม่ก่อนแล้วพ่อตามมาเข้าม้งทีหลังแม่หนูไม่อยากฝันอีกแล้วอ่ะยินดาก็ลูผมลูกไม่ต้องกลัวหรอกจ้าไม่ฝันแล้วแต่หนูกลัว่พอดีพ่อในอำนาจอ่ามาพอดีได้ยินเข้ากลัวอะไรอ่ะกลัวฝันนะพ่อกลัวฝันว่า บ้านไฟไหม้แล้วพ่อโดนเผาไปครึ่งตัวเท่านั้นเองในอำนาจตบปากลูกพัวบอกปากไม่ดีลูกสาวนี่ร้องไห้จ้าเลยแม่ก็กอดปลอบลูกเงียบแต่นั่งเงียบเสียเงียบแต่ะลูกนะปากไม่ดีพูดอยู่ได้ออเยไม่นองไม่นอนมาแล้วในมุง้งนอนกันไปเถอะเขาออกจากมุ้งไปทางไหนไม่มีใครเห็นว่าเขาดับไฟแล้วจินดาก็บอกลูกเสียงเบาๆบ,บ,บอกพ่อเขาโกรธแล้วลูก น้องสินยังร้องไห้กระซิกกระซิกสะอื้นเสียใจที่โดนพ่อตบปากกลางดึกคืนนั้นเด็กหญิงก็ฝันว่าไฟไหม้บ้านอีกสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็เห็นแสงไฟแดงฉานทั้งบ้านปลุกแม่แม่ก็ตื่นขึ้นมาสองแม่ลูกเพนหนีจินดาเรียกผัวลูกสาวเรียกพ่อแต่ว่าไม่เห็นเขาเลยไฟไหม้จริงๆสองแม่ลูกอยู่ที่พื้นดินร้องเรียกกันใหญ่ร้องให้คนช่วยดับไฟด้วย ลำพังสองแม่ลูกเนี่ยทำอะไรไม่ถูกไฟลุกท่วมบ้านแล้วชาวบ้านมาช่วยกันเอาถังน้ําตักศาดกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลนะน้ํามันน้อยจะดับไฟได้ยังไงมีเสียงร้องลั่นออกมาน้องสินจําได้ว่าเสียงพ่อจินดาก็จําได้ว่าเป็นเสียงผัวเขาคลานกระเสือกกระสนคลานออกมาจากใต้ถุนบ้านท่ามกลางกองเพลิงคนก็รีบไปช่วยกันลากออกมาเขาโดนไฟเผาไปครึ่งตัวท่อนล่างใช้การไม่ได้กลายเป็นคนพิการ เสียบ้านไปหลังแล้วก็ยังเสียร่างกายไปครึ่งท่อนในอำนาจนี่เสียทั้งบ้านเสียทั้งร่างกายแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าไฟเกิดขึ้นได้ยังไงก็ได้จะสันนิษฐานกันว่าไฟฟ้าช็อตแต่จินดานะื้รู้ว่าคงจะไม่ใช่กลัวจะเป็นเพราะวิญ,ญญาณของศีนวลทําให้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขออโหสิกรรมให้กับอำนาจด้วยเถอะครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรม บาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับเรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังคุณสุนทรบอกว่าตั้งแต่ลาสิกขาบทมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องความผิดพลาด แต่ครั้งก่อนเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ฟังที่ฟังรายการอาจารย์ยอดจะได้รู้ว่าเดิมเนี่ยบ้านนองแกเนี่ยบ้านคุณสุนทรเนี่ยมีอาชีพค้าขายพ่อแม่ค้าขายด้วยกันทั้งคู่ก็เปิดเป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มตอนนั้นคุณสุนทรอายุประมาณสัก11-12ปีแล้วก็ทางบ้านคุณสุนทรก็จ้างลูกจ้างมาเพื่อช่วยงานต่างๆภายในบ้านคนแรกเนี่เป็นผู้หญิง อายุของแกก็ประมาณสักยี่สิบปีก็เป็นคนขยันขันแข็งดีแต่ว่าตัวคุณสุนทรกลับไม่คิดอย่างนั้นกลับคิดตามประษาเด็กซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยตามใจมากก็เลยคิดแต่จะแกล้งเขาเวลาเขาทำอะไรก็มักจะด่าว่าเขาถ้าอารมณ์ไม่ดีก็พานกับลูกจ้างคนนี้แหละเธอก็อยู่บ้านของคุณสุนทรได้ประมาณสามสี่เดือนก็ลาออกสาเหตุหนึ่งที่ลาออกก็คือมาจาก ตัวของคุณสุนทรนั่นแหละต่อมาก็ได้ลูกจ้างอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุมากกว่าคุณสุนทรสามปีมีศักดิ์เป็นญาติห่างๆด้วยซึ่งก็เหมือนเดิมละทนคุณสุนทรไม่ได้อีกเหมือนกันดูเหมือนว่าพ่อแม่ของคุณสุนทรไม่ได้มองว่าลูกผิดเลยเพราะความรักลูกนั่นเองกลับหาว่าญาติเป็นคนไม่มีความอดทนงานสบายๆแบบนี้ก็ทําไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรกินอา้าวด่าเขาซะอีกอา้าวไม่ได้คิดถึง ความไม่ดีของลูกตัวเองเลยเอาจะด่าชาวบ้านต่อมาก็ได้รับลูกจ้างอีกคนคราวนี้เป็นผู้หญิงอายุอ่อนกว่าคุณสุนทรคนนี้ถ้าหากว่าเธอทําอะไรที่ไม่ถูกใจคุณสุนทรก็จะด่าว่าทันทีก็เลยทนไม่ได้ก็ลาออกไปอีกคนภายหลังไปจ้างเด็กผู้หญิงข้างบ้านมาอีกก็เป็นแบบเดิม พรู้ว่าพ่อแม่ของคุณสุนทรให้ความรักและเอ็นดูแก่ลูกจ้างมากเท่าไหร่ก็ทําให้คุณสุนทรเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาตามประษาเด็กก็พานคอยหาเรื่องดุดาว่ากล่าวจนกระทั่งเธอทนไม่ได้ก็ต้องลาออกไปเหมือนกับคนอื่นๆจนภายหลังพ่อแม่ก็เลยไม่ได้จ้างใครมาทํางานอีกเลยเพราะว่าลูกๆโตพอที่จะช่วยงานที่บ้านได้แล้วตัวคุณสุนทรเองก็เรียนจบปวชแล้วก็ออกมาหางานทําจนกระทั่งได้งานแห่งหนึ่ง อยู่แถวแถวย่านดอนเมืองก็เริ่มทำงานด้วยไฟอันร้อนแรงในตัวเพราะว่าหน่มเพิ่งจะจบใหม่ๆก็ทำให้ขยันทำงานมากซึ่งในตอนนี้ผลกรรมที่ได้ก่อไว้กับลูกจ้างของแกในอดีตก็ย้อนมาสนองเข้าให้ถึงแม้ว่าแกจะขยันทำงานมากมายขนาดไหนพวกหัวหน้าง,งานต่างๆเขาก็ไม่พอใจและพวกนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือโกงกินกันมากก็กลับดุดาว่า คุณสุนทรเหมือนกับจะแกล้งทั้งทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรงานที่คุณสุนทรทนะํานมีหัวหน้าหลายคนเลยโดนกลั่นแกล้งมากก็พยายามจะหาทางตอบแทนพวกนี้ให้สะสมะคิดบ้าเลือดขึ้นมาจะฆ่าเขาตั้งหลายครั้งหลายหนแต่เป็นเพราะผละบุญที่ว่าอาจจะเคยทํามาสร้างสมมาแต่ปางก่อนเนี่ยก็เลยทําให้คุณสุนทรได้รู้จัก แล้วก็ศึกษาเรื่องของกรรมบ้างตามสมควรก็เลยทําให้ยังคิดไว้ได้แล้วก็ทนต่อมาได้เรื่อยๆเพราะว่ายัางหางานอื่นทําไม่ได้แต่เมื่อทนไม่ได้จริงๆก็เลยลาออกอ่าทั้งที่ไม่มีงานอะไรจะทำแต่ก็สอบทิ้งไว้เป็นงานราชการงานหนึ่งพอลาออกมาแล้วก็ว่างงานก็เลยไปขอบวชกับหลวงพ่อที่รู้จักกันแล้วขอเลิกขอเลิกบวชพอได้เลิกบวชมาแล้วก็ท่องหนังสือเตรียมบวช ก็ไม่ได้บวชหรอกคงจะเป็นเพราะตอนนั้นยังไม่มีบุญวาสนาที่จะบวชเหตุก็เพราะว่างานราชการที่ได้สอบทิ้งไว้เนี่ยเขาประกาศผลสอบว่าแกสอบได้ลำดับที่ดีด้วยก็เลยเรียกตัวในรอบแรกก็ต้องไปทํางานก่อนในส่วนราชการจังหวัดที่แกเกิดเนี่ยยึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ได้ทํางานใกล้บ้านทํางานมาได้ปีหนึ่งอายุงานที่ทําสามารถลาบวชได้แล้วก็เลยลางานมาบวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษา ซึ่งในตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยก็ทําให้คุณสุนทรมีความเชื่อเรื่องกรรมมากขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงผู้ใดทํากรรมดีย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นกรรมดีเช่นเดียวกันผู้ใดทํากรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นกรรมชั่วเหมือนกันทีนี้พอศึกออกมาแล้วก็ได้นาเอาความรู้ต่างๆจากตอนที่บวชเช่นธรรมะบางข้อมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันตอนนี้มรสมรายก็ผ่านพ้นชีวิตของแกไปแล้วแกก็เริ่มต้นชีวิตการทํางานใหม่ เพื่อนร่วมงานตลอดจนหัวหน้าก็ให้ความรักความยุติธรรมกับแกแกก็บอกว่าขอให้ทุกท่านที่ฟังเรื่องนี้จงเชื่อเถอะว่าผลกรรมนั้นมีจริงแน่นอนขอให้มันทํากรรมดีไว้แล้วกรรมดีจะได้ตอบสนองท่านจะได้ไม่ต้องเผชิญผลกรรมเหมือนอย่างที่แกเผชิญมาแล้วส่วนอีกเรื่องหนึง่งคุณวินัยเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านของแกอยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตอนนั้นแกกำลังเรียนอยู่ชั้นป .5 ก็พอดีที่วัดนาโฮองซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของแกชาวบ้านเข้าไปนิมนต์พระจากที่อื่นมาจำพรรษานิมนต์มาสองรูปพอปี2520ตอนนั้นคุณวินัยก็เลยไปอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์กิจวัตรของเด็กวัดก็คือขวาถูสาลาตักน้ำซึ่งก็ต้องเดินไกลพอดู เป็นโตตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนแล้วก็เดินไปตามอาจารย์ไปเรียนอีกเพราะอาจารย์ท่านไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ต่อมามีเด็กคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบสนิทสนมกับคุณวินัยเนี่ยเหมือนกับพี่น้องเด็กคนนี้ชื่อวิวัฒเวลาคุณวินัยทําอะไรก็จะมาช่วยตลอดต่อมาในช่วงเดือนมีนาเป็นช่วงปิดเทอมวิวัฒก็ตามแม่เขาไปอยู่ที่ไร่ระยะหนึ่งแล้วพอสงกรานแล้วก็กลับมา แล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ชายเอาด้ามเสียมตีที่หลังแต่ว่าไม่เป็นไรพอถึงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนเปิดเขาก็ไปเรียนพอตกเย็นก็จะมาช่วยแจกปิ่นโตวันนั้นก็เช่นเดียวกันวิวัตรก็บอก,กบกวินัยบอกว่าจะมาแต่ว่าวินัยรอจนเย็นก็ไม่เห็นมาก็เลยไปแจกปิ่นโตเองพอรุ่งเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มีพระรูปหนึ่งมาหาคุณวินยัยเออ คุณวินัยก็เลยถามว่าหลวงอาไปไหนมาครับหลวงอาก็บอกว่าไปเผาเขาที่วัดผัง19คุณวินัยก็เลยถามต่อไปว่าเผาใครอะครับเออน้องชายโยมลีที่ชื่อวิวัตรอะเท่านั้นเองอะคุณวินัยแทบจะร้องไห้ให้เพื่อนไปช่วยสืบให้ได้ความว่าหลังจากที่วิวัตรกลับไปถึงบ้านไม่เจอแม่เมื่อไม่เจอก็เอารถ มาเล่นรอแม่รถนั้นเป็นรถเล็กๆคันละบาทเดียวอ่ารถของเล่นเนี่ยมีเด็กเอามาลืมไว้ที่วัดนานแล้วไม่มีเจ้าของวิวัฒก็เลยเอาไปเล่นต่อแล้วขณะที่กําลังเล่นอยู่นั้นพี่ชายมาเห็นเข้าก็เข้าไปขอเล่นบ้างพอดีล้อหลุดน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวล้อหลุดใส่ล้อก่อนขณะที่กําลังใส่อยู่นั้นพี่ชายก็เข้ามาแย่งล้รอรถก็หลุดอีกน้องก็บอกว่า เดี๋ยวเอาล้อใส่ก่อนแล้วก็ก้มลงแบวล้อที่ตกอยู่ที่พื้นดินไฟพี่ชายนะ่โกรธจัดที่ร้องไม่ให้ะปกติก็เป็นคนอิจฉาน้องเพราะว่ามาอยู่ที่วัดนี่น้องมาอยู่วัดมีของดีไปอวดเป็นประจำเจ้าพี่ชายไปคว้าเอาจอบมาจากไหนไม่รู้ฟา,าดไปกลางหลังอของน้องซึ่งกำลังก้มเก็บล้อรถอยู่วิวัตรถึงกระสุดหวบลงนอนกับพื้น พี่ชายพอเห็นน้องสุดหวกก็เตะแล้วก็แย่งรถไปวิวัฒน์เห็นท่าไม่ไหวก็รีบวิ่งหนีไปหาย่าขณะวิ่งหนีพี่ชายก็ยังตามมาอีกแต่วิ่งไปได้หน่อยพี่ชายก็หยุดแต่วิวัฒน์ก็คงวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ้านย่าพอมาถึงย่าก็ถามว่าอาวิวัฒน์มากับใครอะ่ะมาคนเดียวครับจากนั้นก็เข้าไปกราบย่าผู้เป็นย่าก็สังเกตเห็นเสื้อผ้าและใบหน้าช้ำก็ถามว่าไปทำอะไรมาเปื้อนไปหมด วิวัตรก็ตอบไปตามความจริงว่าพี่เขาตีผมจากนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าฟังย่าก็เลยให้หลานถอดเสื้อออกดูปรากฏว่ามีรอยเขียวช้ำที่กลางหลังก็เลยบอกให้หลานรอเดี๋ยวจะไปซื้อ,อยาหม่องมาทาให้วิวัตรก็บอกว่าย่าผมคัดจมูกไงไม่รู้หายใจไม่สะดวกเออเดี๋ยวจะซื้อ,อยาลมมาให้ด้วยจากนั้นย่าก็รีบไปตลาดด้วยความเป็นห่วงหลาน ส่วนหลานชายก็นอนรอยาอยาก็รีบไปรีบกลับงกอกเงินเนืนก็ประมาณสิบห้านาทีถึงได้กลับมาถึงก็มาปลุกหลานชายให้กินยาแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรู้สึกตัวเสแล้ววิวัตรตายแล้วจากนั้นเขาก็เอาศพไว้ที่บ้านยาแล้วก็นิมนต์พระมาสวดส่วนตัวพี่ชายนี่ผู้ใหญ่จะ นำส่งตำรวจแต่ว่าญาติๆเขาขอไว้สงสารแม่สามีก็เสียไปไม่นานลูกชายก็มาตายอีกผู้ใหญ่ก็เลยยอมจากนั้นไม่กี่เดือนเจ้าชัยคน,คนติ่ตีน้องเนี่ยก็เกิดไปขโมยของในโรงเรียนหลายอย่างพันโรงก็จับได้ถูกตัดสินจำคุกหกเดือนพอออากจากคุกไม่กี่วันก็มีนายหน้าไปหาคนงานไปทำงานที่กรุงเทพเจ้าชัยนี่ก็เลยไปกับเขา แล้ววันหนึ่งก็มีหนังงานบวชพระที่ใกล้ๆที่ทํางานนั่แหละในชัยก็ไปเที่ยวกับเขานั่งดูไปได้ไม่นานพวกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเกิดชกต่อยกันใช้มีดใช้ไม้คงจะเป็นเพราะเวรกรรมตามทันพวกที่ไปดูหนังกับชัยนี่ไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่ชัยเท่านั้นสภาพตอนนั้นทั้งโดนเหยียบโดนแทงสารพัดเพื่อนพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันตายซะก่อนนะก่อนจะถึงโรงพยาบาล แม่รู้เข้าก็เสียใจมากเพราะว่าสูญเสียลูกไปถึงสองคนนี่แหละครับเวรกรรมตามทันจริงๆทำร้ายใครกรรมนั้นก็ตอบสนองตัวเองแบบที่ตัวได้ทำนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้จำไว้เป็นอุทาหอนหมันสร้างแต่คุณธรรมความดีบุญกุศลก็จะได้คืนกลับมาหาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ